ลองขอจะดังกำดังสตาระบบต่างๆที่พระอาจารย์ได้ทำไว้ตะกี้นี่นะลองขอเนาะมันน่าจะดังแล้วนะสตานะแล้วก็ เริ่มใหม่กับโปรแกรมของอันของ AnyDesk มีปัญหานะตะกี้ก็เวลามันเป็นเสียงเพลงเนาะมันก็ชัดเจนอยู่นะแม่งก็สตาแต่นี่พอเราเพราะพระจันทร์นำมาออกเชื่อมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานั่นนะมันก็มาเห็นมันดังเลยเนาะสถาได้ยินเสียงพระอาจารย์กำมาได้ยิน เจ้าได้ยินก่อนนะพระอาจารย์เจ้านักศึกษาเจ้าได้ยินก่อนอันนี้ยินชัดเจนมากเลยเจ้าตอนนี้โอเคแล้วแหละยินชัดเจนมากๆเลยค่ะโอเคยินมาชัดเจ้าโอเคเจ้าดีละพระอาจารย์นี่พระอาจารย์เอาเรื่องการทำบ้านอย่างพระอาจารย์ยังท่าพอหนอก็เดี๋ยวตะกี้เอาเรียบออกแล้วมันมีปัญหาก็เลยออกสดไปเลยยมฟังอยู่ตลอดยมบอกเอออันเน็ตต้องแบบนี้แน่ๆเลยมันแค่แบบใครก็ว่ามันหนุนตุ้ติ้วอะเจ้าเจ้าเป็นอย่างร้องพอเหมือนกันเหมือนกันพระอาจารย์ท่าพอนะเนอแต่ตอนนี้โอเคนะหนอเจ้าโอเคชัดเจนมากเลยค่ะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าพอดีอันพระอาจารย์ไปงานขาวดำมาเหมือนเดิมนะตะกี้ตั้งใจว่าจะน้ำเทปเก่าออกนะก็ปรากฏว่ามันมีปัญหามันบ่ทำงานมันกระตุกเป็นเพราะอย่างมหูเนาะถ้าหากบอกเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตของพระอาจารย์ที่ว่าดุดุมบอนก็บ่น่าใจเพราะว่าเช็คสปีดแล้วเนี่ยมันใจได้ปกตินะแต่อาจจะเป็นเพราะระบบในการเชื่อมโยงจากเอนิเดสนะฮะแล้วก็เข้าสู่สถานีนะมันอาจจะมีปัญหาขัดข้องหรืออย่างสักอย่างเนี่ยสถานะก็ลองดูเนื่องจากว่าตะเกียบประจานนำพอเข้ามาตะเกียบมาได้ยินเสียงเพลงเนาะมันแบบมีไผอันนำเทปเก่าประจานออกพอเข้ามาก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเทปเห็นไหมแล้วก็ปรากฏว่ามันนั้นกระตุกมันกระตุกตุกตักตุกตักตุกตักนะอาจารย์ฟังดูแล้วมันบ่เวิร์กเห็นไหมก็เลยลองทดสอบในการออกรายการสดพอว่ามันโอเคก็บ่โอเคนะก็อย่างที่ว่านะมันกระดอนสองอย่างสถานะถ้าบ่ได้อันน้ำก็เป็นสมปล่อยก็เอาค้อนอย่างเดียวเนาะสถานเนาะน่าจะเป็นที่ค้อนมากกว่านะอุดมนี่นะมีปัญหาก็มันเปลี่ยนธรรมชาติที่อันการทำงานทุกอย่างนะสถานนะมันก็มีซ้ายมีขวามีหน้ามีหลังมีบนมีหลังก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะของวิสัยของการทำงานในแต่ละอย่างซึ่งในตอนนี้ถ้าดูจาก Facebook Live แล้วเนี่ยมันมีปัญหา Facebook มันมีปัญหาเนาะแต่ว่าอาจารย์รู้จักอันในส่วนของในส่วนของอัน AnyDesk เนี่ยมันกระตุกอยู่ดังนั้นสถาที่ฟังรายการของอาจารย์อยู่ขณะนี้นะอาจารย์สถาลองส่งสัญญาณเมื่ออาจารย์กำหนึ่งนะว่าสถานีวิทยุมันดังปกติหรือไม่แล้วก็จาก Facebook Live มันปกติหรือไม่เนาะอันในส่วนของ Facebook Live เนี่ยสถาสามารถที่จะพิมพ์ในกล่องข้อความมาถึงพระอาจารย์ห่วงกำหนึ่งก็ได้นะสถานะเพราะว่าจะได้หูเสียงที่ออกไปถ้าบดีกับป้ออันเลิกกันนะสถานะปล่อยมันเงียบซิลีทีถ้ามันบดีนะถ้าหากว่ามันยังพอได้ยินอยู่เนี่ยปกติอาจารย์ก็จะทำนาทีไปจนกว่าจะหมดเวลานะดังนั้นสถานที่ฟังอยู่วิทยุก็ดีติดตามรายการของอาจารย์ทาง Facebook Live ก็ดีเนาะก็จะไปลืมนะอัน
ส่งข่าวนะแจ้งผลกันฟังพระอาจารย์ด้วยว่าขณะนี้เนี่ยโยมฟังได้ชัดเจนหรือบ่ชัดเจนจะได้บอกพระอาจารย์กรรมส่วนเรื่องคอมพิวเตอร์บ่มีปัญหาเพราะว่าพระอาจารย์ลองเช็คทั้งสองเครื่องละมันก็มีอาการเหมือนเดิมนะสถานะมีอาการกระตุกในส่วนของอาจจะเป็นเพราะสถานีหรืออาจจะเป็นเพราะในส่วนของโปรแกรมที่ลิงก์เข้าสู่สถานีนะสถานะอาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะเข้าไปดูดีในส่วนของมันหลายๆทีหลายๆต่างว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่างเนาะเจ้าแม่เจ้คารับดังอยู่ดังหนึ่งดังชัดแหละแม่ล่ะเจ้าปกติเนาะชัดเออถ้าปกติก็โอเคเจ้าปกติได้เลยได้เลยขอบคุณจัดหลายแม่พัดเจ้าเจ้าสาธุเจ้าเจ้าอันอาจจะเป็นฝนตกด้วยก็สัญญาณเน็ตของสถานีบดีก็ได้นะสถานะแต่ของวัดอาจารย์มีปัญหาว่ากันไปตามนั้นเนาะในเรื่องที่ได้อูได้จากกันที่พระอาจารย์ได้อูอยู่เสมอว่าสารธรรมที่พระเจ้าที่ทรงตรัสไว้แล้วก็หมู่เฮาทั้งหลายได้น้อมประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเฮาทั้งหลายก็จะต้องพระอาจารย์ฮู้จะย้ำกี่รอบนะว่าเฮาจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะใส่ใจในเรื่องของการสถานียุเนี่ยที่พระอาจารย์ได้อุทิศเสมอว่าเป็นสถานีที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมลังการแล้วก็พระอาเถระมหาเถระในยุคนั้นๆนะต่างก็ได้ปากันเนาะกว่าจะได้มาก็เหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญนะสถานะเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญแล้วก็พอมาสู่ยุคของเฮาเนี่ยเฮาฮู้สู่เพิ่นฮู้ว่าเป็นยุคของการสวยสุขนะบางทีบางครั้งก็ยังหวานนะบางทีสวยสุขจนลืมคนขุดน้ําบ่อก่อศาลาก็มีนะบางทีนะหันมาหลายทีหลายตาน่ะโดยเฉพาะคนรุ่นหลังๆเนี่ยบ่ค่อยจะคำนึงถึงคนในอดีตที่เป็นในธรรมพระจักก็สังเกตหลายทีหลายตังแล้วนะบางทีเฮาบ่ค่อยใส่ใจเนาะว่าอันผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณแต่ละท่านเจ้าแม่น้องชัดเจนดีกว่าเจ้าสวัสดีเจ้าชัดเจนให้เจ้าโอ้ชัดเจนนี่ขอบคุณจัดหลายเจ้าสวัสดีเจ้าชัดเจนให้เจ้าเปิดที่หยุดตัวเสียงเลยเสียงเลยสะท้อนก็ไม่ได้โทษจัดเหมือนนะนั่นแหละแค่แกนกับว่างว่าอ้อก็ยังไหนเทศไหนอันเทศเทศกับตุยว่างใหญ่แม่จะต้องมุดลำเดียวนี้หัวยังไปดันยังไรเจ้าก็ว่าจังหนึ่งที่ก็ว่าจังหนึ่งเนี่ยตุยก็เทศแม่เทศไปแต่ก็จะตอบแต่วันเนี้ยวันอังคารที่18วันเนี้ยนะช่วงชั่วโมงที่2นี่ออกแต่เจ้าแล้วก็พ่อจันทร์ก็เอาชั่วโมงนี้พ่อจันทร์กับว่าแล้วคือนี่แน่จะได้ก็ได้แน่จะได้ก็ได้เจ้าช่วงนี้ติดงานขาวดำในหมู่บ้านไหมแน่จะได้ก็ได้แน่ได้ได้โทรไม่ได้อะวันนี้ติดงานขาวดำเจ้าเจ้าเจ้าสาธุแม่น้องเจ้าพอคิดย้อนหลังของพระอาจารย์ด้วยโอ้ดีมากพอทุกวันอีกคือเอาโทรศัพท์มาให้สองเครื่องเดียวโอ้ดูต่างพออีดูต่างจะบางทีแค่จะดูพระอาจารย์ตอนออกนี่มันออกนี่ก็ได้นะตอนนี้ก็ดูได้แหละได้เลยแม่ได้เลยได้เจ้าได้เจ้าสาธุเจ้าขอบคุณเจ้าพระอาจารย์สาธุเจ้ารักษาตัวดีๆเด้อเจ้าสาธุสาธุเจ้าอันพระอาจารย์ถือโอกาสถ้าชัดเจนแล้วเนี่ยนะในเวลาอันเหลือแหมน้อยหนึ่งก็จะได้นำสาระธรรมมาที่พระอาจารย์อุทึงในเรื่องของสถานีวิทยุเนาะมันต้องเป็นประโยชน์ในหลายๆด้านก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์เนาะของคณะสงฆ์ในจังหวัดลำปางเป็นหลักแล้วก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสถาญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับฟังสารธรรมต่าง
แต่ถึงสำคัญก็คือเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนานะว่าพระศาสนาได้อะหยังในการที่กว่าจะตั้งสถานีได้กว่าจะรักษาสถานีมาถึงรุ่นของเขาเนี่ยมันจะเรื่องง่ายนะฮะมันจะเรื่องง่ายดังนั้นเนี่ยก็จะต้องทําสถานีเนี่ยเป็นประโยชน์กับศรัทธาญาติโยมกับคณะสงฆ์แล้วก็กับพระศาสนาโดยเฉพาะอย่างในส่วนของในส่วนนครลำปางสถานเนาะเพราะมันเป็นอันจิตเจตนาของพระเดชพระคุณหลวงปู่มาตั้งแต่แรกหมู่เฮาก็ทำหน้าที่รักษาสานต่อสืบต่อไปลำดับต่อไปเนาะที่นี่พระอาจารย์ได้อู้ถึงมันก่อนในเรื่องของของน้ำสถานน่าจะจำได้นะว่าลักษณะของน้ำนั่นเนี่ยมันมีลักษณะที่ไหลลงสู่ที่ต่ำนะซึ่งเขาสามารถจะเปรียบเทียบทั้งในด้านบวกก็ได้ทั้งในด้านลบก็ได้นะเขาสามารถที่จะอันมองมุมใดมุมหนึ่งก็ได้เหมือนกันทีนี้ในเรื่องของ พระสูตรสูตรหนึ่งบนห้องปฐมสมุทัสสูตรพระเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายปุถุชนที่บ่ได้สดับย่อมกล่าวว่าสมุติสมุตินั่นบ่ใจสมุติในอริยวินัยนั่นเป็นแอ่งน้ําใหญ่ห้วงน้ําใหญ่อันนี้น่าสนใจนะสถานะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอันคำว่าปุถุชนนะคืออะหยังปุถุชนหมายถึงคนที่มีกิเลสหนาเนาะมีกิเลสหนาแล้วก็อันที่เรียกจะอีเพราะบุคคลประเภทนี้ยังมีเหตุก่อเกิดกิเลสอย่างหนาหลายประการที่เพิ่นได้แจกไว้ในส่วนของปุถุชนมีสองประเภทเนาะก็คืออันธปุถุชนก็คือคนที่บ่ได้รับการศึกษาอบรมจิตใจและกัลยาณปุถุชนคนที่ได้รับการศึกษาอบรมจิตใจมาแล้วในส่วนนี้เนี่ยนะที่พุทธเจ้าได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า คนบางคนเนี่ยได้รับวิบากกรรมอันเผ็ดร้อนได้รับวิบากกรรมอันเผ็ดร้อนแต่แห่งคนบางคนเนี่ยได้รับวิบากกรรมบัดเดาใดทั้งที่ทํากรรมอันเดียวกันเนี่ยหมู่นี้เฮาได้เข้าใจที่พุทธเจ้าได้ทรงตรัสในเรื่องของการแยกแยะในของความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นว่าในกรณีที่พุทธเจ้าได้ตรัสเปรียบเทียบว่าคนคนสองคนกันละกันคนสองคนทํากรรมอันเดียวกันคนหนึ่งได้รับวิบากกรรมอันหนักหน่วงอันเผ็ดร้อนแต่คนหนึ่งปรากฏว่าได้รับกรรมเหมือนกันแต่ว่าบ่ได้หนักหน่วงและบ่ได้เผ็ดร้อนพระเจ้าตรัสว่าเป็นเพราะอย่างเป็นเพราะนะคนที่ได้รับวิบากกรรมอันเผ็ดร้อน ทั้งที่ทํากรรมอันเดียวกันเพราะเป็นคนที่บ่ได้อบรมกายมาบัดได้อบรมวาจามาแล้วก็บัดได้อบรมจิตใจมาคือบัดได้อบรมนั่นหมายความว่าบัดได้ใส่ใจในการฝึกหัดปฏิบัติต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของกายการกระทำนะบัดได้ฝึกมาพอบัดได้ฝึกมามีอย่างกระทบกอบกัดแกว่งวันไหวแล้วก็อันบนห้องบาล้มเหลวนะ แล้วก็กำอูก็เหมือนกันนะกำอูนะกำอูที่บ่ได้ฝึกมาบ่ได้สำรวมระวังในส่วนของกำอูกำจ๋าอันนี้ก็เหมือนกันว่าเวลาได้รับวิบากกรรมเนี่ยมันย่อมเผ็ดร้อนแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของจิตใจที่บ่ได้ฝึกจิตถึงมันมีความหนักแน่นกัดแกว่งหวั่นไหวในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พุทธเจ้าบอกว่าเวลาวิบากกรรมเหตุปัจจัยมันถึงเหตุปัจจัยมันพร้อมถึงคราวได้รับวิบากกรรมมันจะหนักหน่วงแน่นอนเพราะเป็นผู้ที่ไม่ได้อบรมกายเป็นผู้ไม่ได้อบรมวาจาเป็นผู้ไม่ได้อบรมจิตเวลาเรามองแต่เนี่ยเวลามันฟีดแบ็กกลับมาเนาะมีผลสะท้อนกลับมาเนี่ยมันบ่เหมือนกับคนที่เปิ่นได้อบรมทางกาย อบรมทางวาจาแล้วก็อบรมทางจิตถ้าได้อบรมทั้ง3ประเภทนี้เนี่ยมันคงหนักแน่นหนักหน่วงกายการกระทำก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจทำภาระหน้าที่ของตัวเองไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับคนโน่นคนนี้
เนี่ยพยายามมองหาอันความบกพร่องของตัวเองอยู่เสมอในการทำงานถ้ามองกี้อีเนี่ยบนห้องว่าเป็นผู้ที่ได้อบรมกายมา เอากายของตัวเองเนี่ยนะกิริยาท่าทางอย่างต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวเองและคนรอบข้างและกับบุคคลอื่นโดยแต่บางทีเนี่ยถ้าเขามองตรงกันข้ามแหมว่าคนบางคนเนี่ยมีกายแต่ใจกายในทางที่ไม่ถูกต้องนะได้แสดงท่าทางได้แสดงกิริยาอาการจะอันที่เอกฟัดกระเฟียดบ่ชอบจะอันที่เอนี่นะอันนี้เนี่ยบนห้องว่าถ้าในลักษณะของบัณฑิตในลักษณะของนักปราชญ์เป็นมองว่าเป็นอ่อนเป็นคนไร้เดียงสาเนาะเป็นลักษณะของคนไร้เดียงสาเหมือนกับอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตรัสในเรื่องของอันอารมณ์ที่เข้ามากระทบที่ได้เปรียบเทียบซึ่งพระอาจารย์ก็ได้นํามาเปรียบเทียบหลายครั้งว่าละเด็กละอ่อนนะที่ทําไอศครีมร่วงเวลามันไปกินกลางแดดมันร้อนเนี่ยละอ่อนมันให้จะเป็นจะตายเสียอกเสียใจแต่ผู้รับผู้ใหญ่ที่หูธรรมชาติของไอศครีมนั่นจะบ่เสียใจจะบ่ให้กับไอศครีมที่มันหลวงลงไปการกระทําของคนที่พุทธเจ้าตรัสถึงว่าบ่ได้อบรมร่างกายมาก็จะมีลักษณะแบบนี้ตีโพยตีพายไปหันไปนี่หลายสิ่งหลายอย่างจิปาทะกระทําบนห้องว่าบางทีกระทําแบบประชดประชันเวลาไปศึกษาบนห้องว่าความนักแน่นของจิตใจของคนเรานี่มันจะบ่มีในสถานะการประชดประชันด้วยกิริยาท่าทางทางกายประชดประชันด้วยกรรมอูประชดประชันด้วยความคิดเนี่ยจะบ่เกิดขึ้นกับบุคคลผู้มีความฝึกฝนที่พุทธเจ้าตรัสว่าผู้ได้สดับผู้ได้อบรมทางกายทางวาจาทางใจมาเนี่ยบางทีเขาก็หันเนาะในคนหนึ่งสองคนว่ามักจะมีความกระฟัดกระเฟียดนะบางทีเนี่ยเวลาอันอยู่ด้วยกันนี่นะถ้าบ่มีอะไรอย่างมาเปรียบเทียบเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันสบายแต่พอมีอย่างมาเปรียบเทียบเริ่มทนบ่ไหว มีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ย ด้อยค่ามันเหมือนกับอะไรอย่างนะที่โบราณเป็นหวานสมัยแต่ก่อนเนี่ยนะใครก็ตามดูทีวี17นิ้วโดนสถานที่ฟังรายการอยู่ก็น่าจะเข้าใจนะพอดีพอม่วนมันก็อยู่บ้านเขาพอม่วนชัดเหมาะพอแต่พอวันใดวันหนึ่งข้างบ้านซื้อ21นิ้วมาจอแบนทำซ้ำนะเอาล่ะจากที่อันดูม่วนดูเพลิดเพลินวันก่อนๆนั้นเริ่มหมวนละแต่ก่อนดูชัดนี่แน่แต่พอเป็นเหลือบของคนข้างบ้านเปิดยังมาโอ้ยจอใหญ่แตะใหญ่เป็นเหี้ยเฮาพอโทนี่แน่เริ่มพอบ่หมวนแล้วไอ้จริงๆเนี่ยจอทีวีมันก็อันเก่านั่นแหละมันหันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ใจนี่มันเปลี่ยนก็พอใจมันเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนเพราะมีการเปรียบเทียบเนี่ยอันนี้ก็ต้องบนห้องว่าเวลาเขาจะดูกายของตัวเขาเองเนี่ยบุคคลผู้ได้สดับย่อมบ่มีความหวั่นไหวทั้งตัวเองคนรอบข้างแล้วก็บุคคลอื่นอันว่าผู้มีกายอันได้อบรมมาแล้วก็จะบ่ได้ทำกายของเราเองเนี่ยไปสร้างความอิจฉาระอาใจให้คนอื่นแล้วก็ย้อนมากับตัวเขาเนี่ยบ่มีเครดิตนะบ่มีอันความเชื่อถืออย่างต่างๆและประการที่2ในเรื่องของกัมอูนะกัมอูก็เหมือนกันนะสัทธานะสัทธาจะไปลืมว่าพุทธเจ้าตรัสอยู่เสมอว่าคนที่ทั้งข้างที่หัวความจริงเป็นจะใดบ่อูความจริงหรือทั้งข้างที่หัวมันเป็นความเท็จความโกหกหลอกลวงยังฝืนที่จะอูต่อไปอยู่บุคคลผู้นั้นจะบัดทำความชั่วเป็นอันบ่มีดังนั้นเนี่ยกัมอูพระอาจารย์พระพุทธเจ้ากระทัดในเรื่องอย่างพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเขาใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าหากว่าเขาจะมองสองด้านด้านหนึ่งก็มองมหาตัวเขาด้านหนึ่งก็มองไปที่คนรอบข้างหรือคนสังคมแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าคือมองจากภายในออกไปสู่ภายนอก
นะกัมอูกัมจ๋าเนี่ยไอตัวคำหยาบเนี่ยนะ ขออภัยตัวแรกก็คือตัวอันพูดเท็จอูเท็จก็คือบ่อูความจริงอ่ะความจริงเป็นเจไดบ่อูเจอันก็รับหน้าก็ไปแหมยังต่อหน้าก็ไปแหมยังรับหลังก็ไปแหมยังเพื่อท่องว่ากราบเอากัมอูจากตรงนี้ไปสวนสอดตังพุ่นกราบเอาตังพุ่นไปสวนสอดตังเพ่แต่ลักษณะของบุคคลเหล่านี้จะมีลักษณะของการยกตนข่มท่านคิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยดีที่สุดการกระทําของเราเองดีที่สุดแต่จะไปลืมนะว่าสิ่งที่เขาทําลงไปอย่างลงไปทั้งหลายเหล่านี้มันกลับเข้าตัวเก่าหมดเลยเครดิตต่างๆมันก็บ่เกิดขึ้นนะความไว้เนื้อเชื่อใจมันก็บ่เกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างเพราะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมทางวาจามาก็อยู่อยากจะอู้ยังก็อู้ไปเรื่อยเปื่อยแต่คำอู้ต่างๆนั่นเนี่ยมักจะยกตนข่มท่านเวลาหามองในสังคมทั่วไปเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนเหมือนแมงปองอ่ะก็เหมือนแมงปองยกหางตัวเก่าอ่ะว่าตัวเอาดีจะอันเก่งกี่อีผันจะอันนี่แต่ในส่วนของนักปราชญ์ในส่วนของบัณฑิตบ่ได้มองเหมือนที่เฮามองเนาะเปิ้นมองเฉยๆที่พระอาจารย์ได้เปรียบเทียบตะกี้ว่าละอ่อนอันทำทุกขตาฮักให้จะเป็นจะตายทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนปั้นทุกขตาดินมาแต่ผู้ใหญ่พอเฉยกับกลายเป็นว่าละอ่อนมันจะได้พันห่ว่าอันเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่อินโนเซนต์นะเป็นเรื่องที่หู้เท่าบ่ถึงการแต่ละอ่อนมันก็ถือทึกทักได้นะสถานะทึกทักเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนสถาญาติโยมเหมือนกันเนาะบางทีเนี่ยไปปวดห้องไปขึ้นขันครูเนาะไปครอบครูขึ้นขันครูอยู่บ่ได้นี่หมาไปหาขันหายังหัวมาครอบครูครอบหัวครอบอย่างกลับกลายเป็นว่าแทนที่เขาจะมีอิสระทางนั้นที่ใจเมาครอบถูกครอบไปเอาครูนั่นครูนี่มีแต้มหัวแต่ใจของตัวเองเนี่ยถูกปรุงแต่งสร้างขึ้นมาเรียบร้อยพอถูกปรุงแต่งสร้างขึ้นมาแล้วมันก็มาครอบตัวเก่า ถึงพระอาจารย์ว่านะว่าอันเขาฟังมาขนาดไหนเนาะเขาฟังมาขนาดไหนเขาศึกษามาขนาดไหนถ้าหากยังเป็นที่อีอยู่เนี่ยผลห้องว่ามันเสียเวลาเนาะมันเสียเวลาในการอู้ในการสนทนาในการอย่างต่างๆพวกนี้นะมันต้องมีพัฒนาการขึ้นนักแน่นขึ้นอย่างขึ้นนะซึ่ง ในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาก็ค่อยศึกษาก็พิจารณาไปเขาก็จะสบายใจนะเราจะไปลืมสิ่งพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุดท้ายมันก็เสื่อมสลายสูญสลายไปเป็นเรื่องปกติและสุดท้ายที่พุทธเจ้าตรัสในเรื่องของอย่างในเรื่องของอันในเรื่องของใจใจดีอันได้หับเนาะใจดีได้หับการฝึกฝนอบรมมาบ่มเพาะมาเมินหลายปีดีดักนี่นะถ้าเฮาอันไปใส่ใจแต้ๆเนี่ยพิจารณาแต้ๆเนี่ยนะสถาก็จะได้เข้าใจว่าความสุขความทุกข์มันบ่ได้อยู่กับคนอื่นความผิดหวังความสมหวังมันบ่ได้อยู่กับคนอื่นมันอยู่กับจิตใจเฮาเนี่ยเวลาไปฝึกที่ไหนอ่ะก็ฝึกที่ใจเฮาเนี่ยเฮาจะไปฝึกที่ไหนได้อ่ะสัตว์นอกเหนือไปจากตัวเฮาเนี่ยเฮาฝึกที่ไหนบ่ได้หําแล้ว เมื่ออันฝึกติดตัวเก่าแล้วเฮาจึงจะฮู้ว่าแต่ละสิ่งละอย่างนั้นเนี่ยความเป็นจริงมันเป็นที่อีเป็นปกติที่อีพระพุทธเจ้าจึงตรัสที่พระอาจารย์ได้ยกมาบอกสถาญาติโยมในเรื่องของปุถุชนเนาะปุถุชนในเรื่องของอย่างในเรื่องของอันความเข้าใจแต่ละสิ่งแต่ละอย่างว่าเฮาเข้าใจในลักษณะเช่นใดกลับไปตั้งอันที่พระอาจารย์อุตตะกี้ว่าคนสองคนทำกรรมอันเดียวกันแต่ได้รับผลวิบากกรรมบ่เท่ากันมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตของคนสองคนนั้นด้วยนะบางคนเนี่ยถูกด่าถูกกระแทกน้อยโอ้จะเป็นจะตาย
ไปฆ่าตัวตายก็มีแต่บางคนเฉยเพราะอย่างภูมิคุ้มกันทางนั้นที่ใจมันมากกว่าบัสทกสถานบวันไหวบ่มองอันก็ความชั่วของคนอื่นแต่พยายามค้นหาว่าสิ่งใดที่ตัวเองอันมีอยู่ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนี่ยมันมีแค่ไหนมันดีแค่ไหนแล้วมันบ่ดีแค่ไหนพอมาพอตัวเก่ามองตัวเก่าแล้วมันถึงจะพอมองเห็นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต่อเพิ่งได้ทํากรรมอันเดียวกันแต่วิบากกรรมวิบากกรรมความเผ็ดร้อนก็จะเบาบางลงเหมือนกับเป็นอย่างเรียก เหมือนกับเฮายกของเนาะเฮายกของสมมติ3กิโลนักนะสถา3กิโลนักนะคือถึงกระเป๋าเวลาเดินทางขึ้นเครื่องบินเปิดมาขึ้นเกินสาวเข้าใจแล้วมันนักอายุเต่ากันน้ำหนักเต่ากันคนบางคนยกได้สบายแต่คนบางคนยกบ่ขึ้นเลยเพราะอย่างเพราะบ่ได้รับการฝึกฝนอบรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้คนที่ได้ฝึกฝนอบรมมาฝึกแล้วฝึกแหมทำแล้วทำแหมจึงมีพลังทางกายสะสมกล้ามเนื้อก็สามารถที่จะยกกระเป๋าอัน3กิโลนั้นได้แต่คนบางคนเนี่ยบ่ได้ฝึกฝนด้านนี้มาอย่าว่าแต่3กิโลเลยแค่15กิโลก็ลำบากลำบนแล้วมันก็เลยฮือเฮาทั้งหลายเนี่ยได้มองเห็นว่าบ่มีสิ่งใดที่บ่ได้รับการศึกษาอบรมมาแล้วมันประสบความสำเร็จมันบ่มี ยกเว้นว่าบุญเก่าไอ้บุญเก่าที่หวานเนี่ยก็เกิดจากไงก็เกิดจากการกระทำเช่นเดียวกันอยู่ๆมันจะอยู่มาเกิดมามีมาเนี่ยมิในพระสูตรนี้เนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นปุถุชนมี2 อย่างที่พระอาจารย์พูดถึงอันธปุถุชนกับกัลยาณปุถุชนอันธปุถุชนก็คืออันธพาลปุถุชนพาลชนคือเป็นปุถุชนแต่ว่าชอบทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วแต่ถ้าเป็นกัลยาณชนก็ตรงกันข้ามทำดีอูดีแล้วก็คิดดีคำว่าดีก็บ่ชั่วนะเอาบาปมาบุญมาเป็นตัววัดบาปคือความทุกข์ใจร้อนใจบ่สบายใจทั้งตัวเองแล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นบุญแปลว่าความสุขใจความสบายใจอิ่มใจเอิบอิ่มใจเบิกบานใจทั้งตัวเองและคนรอบข้างอยู่ที่ว่าเฮาเนี่ยจะเป็นอันธปุถุชนอันธพาลปุถุชนหรือว่าจะเป็นกัลยาณปุถุชนฝึกคนเดียวทั้งนั้นบ่มีไผที่จะอันแฝงไผใดฝึกเองอย่างเองโดยตลอดนะถ้าหากว่าบ่ได้ฝึกเองอย่างเองพออันเฮาระลึกถึงที่อีเนี่ยนะอันนี้2แล้วนะและแห่งกรรมหนึ่งที่พุทธเจ้าบอกปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่ได้สดับหมายถึงใครหมายถึงใครอะหมายถึงคนที่บ่ได้มีพระสัทธรรม3ข้อปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจำได้กับเข้าใจเหมือนกันที่ภาษาอังกฤษเข้าใจคำอยู่2คำคือ knowledge กับ wisdom knowledge ก็คือความหู้หู้แบบเป็นทฤษฎีจำได้หู้ได้เอาไปประกอบอาชีพได้แต่ถ้าเป็นวิสดอมหรือปัญญามันทะลุทะลวงเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งซึ่งมันเหมือนความหู้ทั่วไปแต่เป็นความกระจ่างแจ้งที่ห้องว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีปริยัติคำว่าปริยัติเนี่ยบ่ได้ศึกษาเพียงแค่จากตำรับตำรายันปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเท่านั้นบ่ได้หมายถึงแค่นี้คำว่าปริยัติคือการศึกษาทั้งในระบบทั้งนอกระบบ
บางคนเนี่ยบ่ได้เข้าสู่ในระบบแต่มีประสบการณ์ศึกษามีปริยัติโดยตัวเองโดยตลอดมันศึกษาฝึกแล้วฝึกแหมดูแล้วดูแหมทำแล้วทำแหมอ่านแล้วอ่านแหมใส่ใจแล้วใส่ใจแหมพออันโน้มกายน้อมว่าจะน้อมใจของตัวเองเข้าสู่การศึกษาอย่างจริงจังมันจึงจะนำไปสู่การปฏิบัติถ้าอู้บ่ได้ยังบ่ได้จำบ่ได้มันก็ไผก็ได้ละอ่อนก็เต่าคนนั้นนะละอ่อนก็จำได้เหมือนกันนะที่เป็นว่านกแก้วนกขุนทองอ่ะหำหู้ลึกๆจีหู้นกแก้วนกขุนทองจีหู้ในความหมายบ่หู้ความหมายบ่หู้นัยยะบ่หู้อรรถะและพยัญชนะแต่คำว่าปริยัติปฏิบัติปริยัติศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติเมื่อใดมันจึงจะเกิดปฏิเวทคือผลของปริยัติและปฏิบัติสองข้อเนี่ยสองข้อสามข้อเนี่ยมันมองง่ายโดยเฉพาะข้อแรก จะต้องคลำเครียด คลำเครียดเอาจริงเอาจังและปฏิบัติอย่างจริงจังนอนรอดและเนี่ยมันได้อะสถามีทางที่พระอาจารย์ได้เปรียบเทียบยังไงพุทธเจ้าถ้าถึงเรื่องของในเรื่องของมอน้ำมันสถานอาจจะจำได้มันก็มีน้ำมันใส่บาตรเต็มแพทย์อะแต่เนี่ยจะได้ประคองบาตรเนี่ยเพื่อไปสืบถึงสู่จุดมุ่งหมายได้โดยดีบะเพียดบะพะลงมาสู่ตัวเก่าปริยัติปฏิเวทเหมือนกันมีความใส่ใจอย่างจริงจังประคองอย่างจริงจังด้วยสติสัมปชัญญะประคองแล้วประคองแหมดูแล้วดูแหมจะบ่ฮึมันเพียดบ่ง่ายบ่ง่ายเลยเหมือนกันเนี่ยการปริยัติและปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเท่ากับเป็นเพียงแค่ฉาบฉวยเนาะเปลือกหนอกแต่ปุถุชนทั้งหลายอันทปุถุชนเนี่ยมักจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้หู้เป็นผู้เข้าใจได้เลยมีเลยบนวัดตะใดสถาวัดตัดติอันอารมณ์เข้ามากระทบเท่านั้นนอกอื่นนี่เขาจะมาหู้เลยว่าอันมีความนักแน่นมันคงเข้าใจสภาพธรรมไปได้มากน้อยแค่ไหนนึกถึงพระอรหันต์นะที่ว่าบ่มีเป็นผู้ร้อยบาปร้อยบุญบ่มีความโกรธบ่มีความชอบบ่มีความจังเนี่ยโอ้โหฝึกจะได้เนาะสถานเนาะเปิ่นฝึกเหมือนใจเวลาแค่ไหนเมินจะได้เนาะฝึกถึงขนาดถึงที่ว่าพอทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเป็นเพียงแค่สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโอ้โหเปิดไปหันกระจ่างแจ้งเขาก็ดูเหมือนว่าเขาจะทำท่าจะเห็นแต่คราใดที่อารมณ์เข้ามากระทบมันไปบ่เป็นเหมือนนั่นนั่นแสดงว่ามันเลยไปไหนซากเตือในวิสัยของบุรุษชนเราทั้งหลายนี่นะแต่เราอริยบุคคลพระอรหันต์ท่านก็ไต่เต้าไปจากบุรุษชนนี่แหละมีสติสัมปชัญญะใส่ใจหู้แล้วหู้แหมศึกษาแล้วศึกษาแหมดูแล้วดูแหมดังนั้นคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทบ่ใจของง่ายอย่าดูดายว่ามันเป็นของง่ายมันเหมือนกับคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมันก็บ่ง่ายนะเมื่อได้เมื่อกลางวันเนี่ยเนาะได้อู้ก็ไผจะมาได้ละว่าระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยนะไปดูความอุตสาหะวิริยะภาคเพียรพยายามคนรวยหลายๆคนเนี่ยบ่ใจรวยมาจากครอบครัวบ่จากรวยมาตระกูลเกิดจนมาแต่มารวยภายหลังเอาเวลาครับศึกษาชีวประวัติของเปิ้นเนี่ยป้อจะหันได้นะสัทธาว่าเออ มันแปลกอะมันแปลกว่าอัน
จะได้เปิดถึงรวยเพราะพฤติกรรมคือการเป็นอยู่ของเปิ้นมันเอื้อต่อการเป็นคนรวยได้หนึ่งความขยันโอ้คนรวยในเปิ้นบ่ได้คิดอันอื่นหรือยังเสียเวลาเนี่ยมาไปนั่งนินทาเจ้าบ้านมิเอากำนันไปอูกำนี่กำนี่ไปใส่กำนันมิเสียเวลาเปิ้นห้องเปิ้นรวมมันเสียเวลาแล้วขยันมีเวลานอนน้อยแต่เวลามีอันก็เวลาทำงานทำงานนักมากกว่าทำงานมากกว่าเหมือนพระโยคาวจรเปิ้นจะแบ่งเวลาว่าเวลาปฏิบัติต้องมากกว่าเวลาที่พักผ่อนเนี่ยเวลาเขานึกถึงเวลาเปิ้นปฏิบัติธรรมในยามค่ำคืนเนาะอันปฐมยามมัชฌิมยามแล้วก็ปัจฉิมยามตั้งแต่6โมงแรงไปจนถึง4ทุ่มเป็นปฐมยามยามต้นตั้งแต่4ทุ่มถึงตี2เป็นมัชฌิมยามยามแหมกลางแล้วก็ตี2ถึง6โมงเจ้าเป็นปัจฉิมยามยามในที่สุดใน3ยามเนี่ยเนาะใน3ยามยามละ4ชั่วโมงนี่นะพระโยคาวจรเนี่ยโยคีเปิ่นปฏิบัติช่วงบ่ายคืนนี่นะเปิ่นจะปฏิบัติตั้งแต่6โมงแรงไปถึง4ทุ่มบ่ว่าจะเดินจงกรมการนั่งการนอนการยืนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่นะพอถึง4ทุ่มเปิ่นก็จะพักผ่อนเอนกายลงนอนหลับสนิทแล้วก็จะไปตื่นโดยอัตโนมัติตี2และลุกมาปฏิบัติอันนี้คือพระโยคาวจรที่เปิ่นฝึกฝนอย่างเข้มข้นใครก็ตามอ่ะถ้าทำที่อีใดมีกาติจะมันจะบ่เข้าใจสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ปัญหาก็คือเขาเนี่ยอ่อนแอเกินกว่าที่จะไปทำแบบนั้นใครรับล่ะก็ตีอันสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มที่หนึ่งที่สองไม่ไหวแล้วรับแต่พระโยคาวจรเปิ่นมารับมาง่วงเพราะสติตื่นรู้อยู่เสมอเขาไปพอมาเอ๊จะได้เปิดถึงมารับมารับมาใครรับใครนอนมาใครพักใครผ่อนเนี่ยโอ้เปิ่นไปมองทะลุถึงขนาดว่าความตายมันพร้อมที่จะมาเยือนเวลาเฮาอายุเฮาน้อยเกินกว่าที่จะไปพักผ่อนเปิ่นมองจะอีสถานะเปิ่นเหมือนกับว่าอันกำลังต้องการที่จะออกจากวัฏสงสารเนี่ยจะได้ก็ได้คือมันออกถ้าหากว่าเฮาบ่ทําตอนที่มีร่างกายสมบูรณ์เนาะมาทำตอนนี้แล้วไปทำตอนใดพอหมดเวลาหมดโอกาสหมดกำลังแล้วมันก็อยู่ต่อบ่ได้ละพระโยคาวจรมันจึงเร่งปรารภความเพียรนักหน่วงแปลกก็ที่เปิ่นอันประพฤติปฏิบัติได้จริงจังบ่ต้องไปโอ้อวดไผบ่ต้องไปถ่ายหูโชว์ไผ คนปฏิบัติที่พระอาจารย์ได้บอกว่าเวลาเขาปฏิบัติแบบตั้งรัดเนี่ยนะที่ไหนในห้องนอนของเขาคนเดียวปิดไฟเนี่ยมีไผ่หุ่มมีไผ่หันแล้วก็ขณะที่เขานั่งกันนี้ยืนกันนี้เดินกันนี้ตัวอีโก้ตัวเข้าข้างตัวเก่าตัวอวดตัวเก่าเนี่ยมาเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันปิดไฟเรียบร้อยปิดประตูเรียบมันมีไผ่หันอะเดินวันขับเพื่อนห่วงกับมิผ่หันะมันตัดคอกังวลตรงนี้ลงไปคือในเรื่องของการโชว์ออฟมันตัดไปโดยปริยาย ตัดออกจากจิตเท่านะมันหมอนะแต่ถ้าหาว่าคราได้ก็ตามเขาไปเดินเนาะเดินแหวนวัด เพื่อจะราหันมันเป็นการบ่งบอกจิตเจตนาเพื่อต้องการโชว์มันบ่ต้องการมันบ่ใจเป็นการที่ฝึกจิตขัดเกลากิเลสของตัวเก่านั้นเวลาประพฤติปฏิบัติถ้าเปิ่นประทับอยู่บ่อย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 มันทำเป็นกิจวัตรใครจะมาหู้มาหันมาเปิดพอมาละพอมีความหมายกับจิตเปิดละเหมือนหลวงพ่อเกษมมันก็อยู่ในห้อง
บ่าสนใจไปมาหับไปมาหับแขกไปใครใครหันใครหูใครหันกับแง้มพาพอเอาไปส่งเสียงดังเปิ่นประพฤติปฏิบัติจนอยู่ตัวใครจะไปจะมาบ่ได้ไปใส่ใจบ่ได้สะทกสะท้านบ่ได้ชื่นชมบ่ได้รังเกียจเฉยๆมันจึงจะอยู่กับจิตของเขาโดยตรงเพราะที่พระอาจารย์ว่าได้ยินนั่นนะมันบ่ไม่เพ่หู้บ่ไม่เพ่หันและเฮาสมมุติเฮาอยากจะฮู้คนฮู้คนหันอยากจะโชว์คนอื่นว่าเฮาเนี่ยประพฤติปฏิบัติมันก็มีล่ะมันไปมีอย่าแต่มันเบิดทึมอยู่ในห้องตัวเก่าอ่ะใครจะไปฮู้ใครจะไปหันแต่ทําคนเดียวอย่างคนเดียวซึ่งการกระทําสิ่งทั้งหลายแล้วเนี่ยต้องฝึกฝนแต่ละคนฝึกไผฝึกมันทําไผทํามันคนรวยเปิ้นจึงได้รวยได้ นอกจากมีความขยันแล้วเปิ้นปิดช่องทางช่องโหว่ร้อยรั่วอบายมุขต่างๆสุรายาเมาต่างๆบ่ไปแตะต้องเลยเพราะมันไม่มีร้อยรั่วมันไม่มีร้อยซึมบ่มีร้อยปริจึงมาแปลกอะที่เปิ้นใช้ชีวิตแบบระมัดระวังแต่มันเหมือนคนจนเนาะตื่นก็ขวายแรงมากกินเหล้านะกว่าจะได้รับได้นอนก็สี่ห้าทุ่มเหมือนกันนะเพราะมันมึนกันสันเหล้าตีหัวกันพองยังพองแล้วรับแล้วมันรับรวดรับเมินนะ9 โมง10 โมงนี่ก็กำตื่นมาแล้วมันอย่างเมาข้างเนี่ยไปถอนแถมเป็นข้ออ้างว่าต้องไปถอนมึงจะหายแล้วพฤติกรรมที่อีเนี่ยครับมันจะได้สุขภาพเอากำลังกายที่ไหนไปทำการทำงานเอากำลังสติปัญญาที่ไหนไปสร้างครีเอทงานสร้างสรรค์งานอื่นๆซึ่งพฤติกรรมเราเนี่ยมันหันชัดเหมือนกันคนประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต้องเอาจริงเอาจังทำผ่องมาทำผ่องหรือเฉยแฉะไปมันก็เป็นเยอะลมลุกลุกคานไปเพราะเฮาเนี่ยบ่ค่อยจะนึกถึงภัยที่คืบคานเข้ามาหาก็คือตัวมฤตยูคือความตายใกล้เข้ามาหมู่วันใดจะได้อยู่ด้วยความประมาทจึงบ่ได้เร่งความภาคเพียรพยายามต่างๆแต่พระอริยบุคคลปุ่นมองเห็นภัยในวัฏสงสารที่จะต้องเวียนว่ายแต่เกิดเป็นบยาเกิดจึงเร่งความเพียรอย่างเข้มข้นด้วยตัวของตนเองด้วยตัวของตนเองไม่ได้โชว์ออฟไผไม่ได้มีอวดอ้างไผนะอันนี้หมายถึงตัวเฮาเวลาเฮาประพฤติปฏิบัติแต่ละคนอยู่บ้านก็อยู่ห้องพระก็อยู่อย่างใกล้นะห้องพอจะอยู่ทั้งนอกก็ได้น้อยทั้งพอมันอยู่ตัวแล้วเนี่ยมันจึงสามารถที่จะประคองใจของตัวเขานั่นคือมีความนักแน่นมันคงดีโอ้อันเนี้ยที่พระเจ้าตรัสไว้น่าสนใจนะสถานะน่าสนใจเดี๋ยววันต่อไปเนี่ยพระอาจารย์ก็จะอันคือสถานทั้งหลายเนี่ยได้ฟัง ในปฐมสมุทสูตรนะว่าด้วยพระสูตรที่ว่าด้วยสมุตินะเดี๋ยวพระอาจารย์อ่านมาฟังรอบหนึ่งก่อนแล้วก็พออันพระอาจารย์มีเวลาบันไดจะได้เนี่ยก็พยายามหาโอกาสมาอธิบายแต่ละข้อผู้เจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายจักษุเป็นมหาสมุทรของบุรุษกำลังของจักษุนั้นเกิดขึ้นจากรูปบุรุษใดอดกลั้นกำลังอันเกิดจากรูปนั้นได้บุรุษนี้ได้ข้ามสมุทรคือจักขุซึ่งมีทั้งคลื่นวังวนสัตว์ร้ายผีเสื้อน้ำเราเรียกบุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกพระอาจารย์ว่าสั้นๆทีเองเดี๋ยวมีเวลาจะไหนก็จะพยายามอธิบายที่พระอัตถกถาจารย์นะเปิ่นได้อธิบายเพิ่มเติมมาแหมอย่างแหมเนี่ยเขาก็จึงจะสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้เนาะสถานเนาะหมดเวลาอย่างที่บอกวันนี้อาจจะคลุกคลักนะ
วันนี้บอกซื่อๆแล้วตั้งใจที่จะอันนำเทพออกหลังจากไปอันงานอันข่าวดำมาแล้วนะแต่ปรากฏว่ามันกระตุกกระตักเนี่ยมุ่ยนะก็เลยลองทดสอบพอโยมชุติการรอดพยันนะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าเนี่ยดังดีแล้วนะท่านพระอาจารย์อาหุบาบนปิงสาธุครับนะอาจารย์สุรชัยพิยลังกาทักทายมาครับสวัสดีกับอันขอบคุณจัดหลายครับอาหุบาบนปิงโยมอัญชันวงจังเงินสาธุสาธุค่ะนะแม่มาลีขนมไทยชัดเจนดีสาธุสาธุพระอาจารย์ดร.ตรีธีรคุณครับขอบคุณหลักครับแม่กับสีขันแก้วนะสาธุพระอาจารย์มาแม่ถนอมพันล้อมแล้วก็มหาคัมภีรยันคัมภีรยานกะถ้ายังไงก็แนะนำตัวสักหน่อยนะครับบางทีสมณศักดิ์ผมเองก็จำไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเป็นถ้าแนะนำตัวสักหน่อยนะครับว่าเป็นใครที่ไหนอย่างไรก็ถือโอกาสได้เชื่อมเครือข่ายกันได้นะครับเมมบอตองอินสุวรรณนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุนะแม่บอตองเนี่ยหายไปได้กําแล้วอ่ะตักเลยไปไหนแม่เล็กปริยัตินะสาธุจากยุทธยาปอยุงยุทธมณีวันโยมคำสุขยุทินนะผู้บ่าวกาไก่นะนันตีสาธุสาธุนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ร่วมสร้างบารมีกับวัดป่าอุดมพรเปิดเนาะกับปกครองแม่ครัวสาธุด้วยแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนด้วยสาธุหมดเวลาจะได้กับปะกันในวันต่อๆไปกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปสวายความเคารพครับวันผู้ วันผู้สัก10 โมงนะพระอาจารย์จะไปงานที่วัดแม่หวกนะสถานะทางเกาะคาพุ่นนะวัดแม่หวกไปอยู่อันแถวๆนั่นถ้าได้ฟังรายการอยู่เนี่ยเดี๋ยววันผู้ไปปะกันที่วัดแม่หวกนะหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลมันมีงานอยู่พระอาจารย์ก็จะไปรวมงานกันปักกันพุ่นนะครับการถวายความเคารพครูบาอาจารย์ครับผม